ลเลนเนียมออโต้กรุ๊ปถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเปิดตัวทับยนตรกรรมใหม่นำโดย BMW X7 X Drive 30D M Sport ใหม่ที่สุดแห่งยนตรกรรมหรูในตระกูล SAV ที่นำเข้ามาประกอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนายอนุสรวานิสำราญผู้จัดการทั่วไปมิเลนเนียมออโต้สาขาอุบลราชธานีกล่าวว่าเรามีความยินดีที่จะนำเสนอรถยนต์ BMW X7 ให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ระดับผู้นำที่ครบเครื่องทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำอนาคต BMW X7 X Drive 30D M Sport จัดเต็มความหรูควบคู่สมรรถนะเหนือชั้นมิเลเนียมออโต้ยกทัพ BMW X7 รุ่นประกอบในประเทศให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับความหรูหราขั้นสูงสุดกับรถอเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่ BMW เคยผลิตตัวถังกว้างขวางทุกมิติเส้นสายเรียบง่ายแต่บึกบึนติดตั้งไฟหน้าเลเซอร์พร้อมกระจังหน้าไต่คู่ขนาดยักษ์เพิ่มความปราดเปรียวด้วยชุดแต่ง M Sport ลงตัวกับล้อแม็ก Wide Spoke ขอบ22นิ้วส่วน Mini Cooper S Countryman Entry เปิดตัวพร้อมดีไซน์ที่ผ่านการขัดเกลามาอย่างปราณีตอุปกรณ์เสริมและชุดแต่งที่สะดุดตาและเทคโนโลยีระดับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการทำงานในทุกส่วนของตัวรถส่งให้ Mini Cooper S Countryman ใหม่เหนือชั้นยิ่งกว่าใครในเซกเมนต์ Premium Complexแนวคิดในการออกแบบที่ครบเครื่องพร้อมด้วยพื้นที่ภายในสารพัดประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม5ที่นั่งดีไซน์ของ Mini Cooper S Countryman ใหม่เน้นย้ำเสน่ห์อันแข็งแกร่งของรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของ Mini โครงสร้างใหม่ที่ครอบกันชนมาในสีเดียวกับตัวถังส่งให้ตัวรถมีรูปลักษณ์ที่หมดจดและหรูหรายิ่งกว่าเคยมิลเลนเนียมออโต้ชวนลูกค้าและผู้ที่สนใจทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์1286 Millennium Auto Connect เพื่อสัมผัสและทดลองขับแบบ Exclusive กับ BMW X7 X Drive 30D M Sport ใหม่ยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับผู้นำครับถ้ามองถ้าเรานึกถึง SUV เนี่ยเราจะนึกถึงความสมบูรณ์สมบันความลุยแต่ถ้าเป็น DX7 ตัวนี้เนี่ย1พอเราขึ้นรถเราจะรู้เลยว่าความหรูหราใน DX7 เนี่ยมีมากกว่าตัวยี่ห้ออื่นที่จะมีเหมือนกับ DX7 นะครับจะสังเกตเห็นกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับคิดดี้กิวนะครับที่เขาเรียกกันคิดดี้กิวนะครับแล้วก็ดูความโออาหรูหราที่มองเห็นได้ชัดเจนกับตัวรถเลยฮะพอมองปุ๊บเดียวเรารู้เลยว่าความหรูหราที่มาแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งครับสามารถบรรทุกแล้วก็รองรับผู้โดยสารไปได้เยอะเราไปกันได้ทั้งหมู่คณะทั้งครอบครัวเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่พร้อมที่จะไปได้ทั้งครอบครัวสบายมากครับเราเปิดตัวตั้งแต่วันที่18ถึง21ตั้งแต่พรุ่งนี้19เป็นต้นไปเนี่ยเราจะให้ลูกค้าทั่วไปเข้ามาลองเทสรถนะครับตัว DX7 นี้ครับจนถึงวันที่21